ัลโหลดาราลิซ่าย้ำเพลงใหม่ลุกใหม่ฟลุกจัดเต็มเลิฟซีนรอยรักรอยบาปบันเทิงวันที่16มิถุนายน2567 11:30 น.ฮัลโหลดาราลิซ่าแบล็คพิงค์แย้มเพลงใหม่พร้อมลุกใหม่สุดปังฟลุกเกริกพลจัดเต็มเลิฟซีนรอยรักรอยบาปชมพลอยรันดาภาเต็มร้อยทุกฉากหลังจากเซ็นสัญญาเข้าสังกัด RCA Record 1ในค่ายเพลงของโซนี่มิวสิกในอเมริกาล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์ประกาศคัมแบ็กในบัญชีออฟฟิเชียลของเธอบน TikTok ด้วยลุคสวยออร่าปังนอกจากนี้เธอยังใช้แผ่นเสียงที่ชื่อว่าทีเซอร์เป็นเพลงประกอบด้วยและประกาศให้แฟนๆสามารถพรีเซฟเพลงใหม่ของเธอบน Spotify และ Apple Music ได้แล้วเหมือนส่งสัญญาณว่าเจอกัน Coming Soon on วันแรกดูกันฉ่ำ How of the Dragon Season 2ที่ดัดแปลงจากนิยายมหากาพย์ Fire and Blood ของจอร์จ มาตินว่าด้วยเรื่องราวของตระกูลทาแกเรียนเมื่อ200ปีก่อนเหตุการณ์ใน Game of Thrones นำแสดงโดยทีมนักแสดงชุดเดิมในซีซั่นแรกได้แก่แมตต์สมิธโอลิเวียคุกเอมม่าดาซีอีฟเบสสตีฟทูซอนฟาเบียนแฟรงเคิลอีวานมิทเชลและทอมกลินคานี่ชมได้ทางช่อง HBO และ HBO Go ฟลุกพลอยแซ่บทุกฉากเจ้าค่ะคุณหลวงทำเอาละครรอยรักรอยบาปช่อง7 HD ท็อปฟอร์มหนุ่มฟลุกเกริกพลมัตสยวานิชที่รับบทหลวงวิสุทธ์เผยว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เอาแต่ใจชอบหาความสุขให้กับตัวเองในเรื่องนี้จะมีฉากเลิฟซีนค่อนข้างเยอะผมก็มีคุยกับทางพี่หลุยสยามคือเราดีไซน์กันว่าจะออกมาแบบไหนจากนั้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะกับพลอยรันดาภาที่รับบททองเกลียวเราต้องเข้าฉากถึงเนื้อถึงตัวกันบ่อยมากแต่เวลาถ่ายเลิฟซีนเราจะเล่นกันเทคเดียวผ่านต้องชื่นชมพลอยมากเขาเป็นคนที่ตั้งใจเต็มร้อยกับทุกฉากทำให้เวลาเข้าฉากด้วยกันเลยลื่นไหลรวมถึงนักแสดงทุกคนด้วยนะครับอนันดาเอเวอริงแฮมเฮโลโปรดักชั่นจับมือเบนเล่ฟิล์มเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องใหม่แนวฮอร์เรอร์ Replace Me นำแสดงโดยพระเอกมากฝีมืออนันดาเอเวอริงแฮมและหนุ่มฮอตมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ฝีมือผู้กำกับมือรางวัลโขมก้องเกียรติโคมสิริบอสสาวเจี๊ยบณภัสรินทร์แห่งเฮโลโปรดักชั่นทำพิธีบวงสรวงที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารไปแล้วพร้อมเปิดคิวถ่ายทำเป็นคิวแรกเอาเลิกเอาชัยแต่จะได้ดูฉบับเต็มกันปลายปีนี้ชัวร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสุชาติมั่นใจส่งออกน้ำมันปาล์มสดใสบริโภคภายในเพียงพอฝากเกษตรกรผลิตปาล์มคุณภาพการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 16:31 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสุชาติมั่นใจการส่งออกน้ำมันปาล์มสดใสบริโภคภายในเพียงพอฝากเกษตรกรทำปาล์มคุณภาพเพื่อประโยชน์ของประเทศวันที่16มิถุนายน67นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าตรวจเยี่ยมบริษัทพีเคมารีนเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกให้บริการคลังรับฝากน้ำมันปาล์มและท่าเทียบเรือส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของประเทศนายสุชาติได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มซึ่งการมาลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้อันดับแรกผมได้รับรายงานจากสมาชิกสภาผู้แทน
จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องราคาปาล์มตกต่ำในช่วง 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาพอได้รับเรื่องผมก็ให้อธิบดีกรมการค้าภายในจัดทีมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องราคาตกต่ำว่าเหตุเพราะอะไรและประสานผู้รับซื้อโรงสกัดและที่เกี่ยวข้องต่างๆทำให้ตอนนี้ราคาปาล์มปรับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาททางผมเองลงมาเพื่อติดตามผลลัพธ์จากที่กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ผลลัพธ์คือเกษตรกรได้เข้าใจความจริงถึงสาเหตุทางกรมก็ได้แนะนำในเรื่องการจัดทำปาล์มคุณภาพทำให้ผลผลิตปาล์มที่เข้าสู่โรงงานดีโรงงานอยู่ได้เกษตรกรอยู่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออนาคตคนปลูกปาล์มจะเป็นอย่างไรต้องถามผู้ส่งออกกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งวันนี้ผมได้นำกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมารับฟังปัญหาและหาวิธีแก้ไขโดยกรมเจรจามีหน้าที่ไปเจรจาเพื่อเปิดตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศอินเดียเพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อตลาดน้ำมันปาล์มซึ่งถ้าเราเพิ่มตลาดส่งออกได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มซึ่งเป็นต้นน้ำก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาปาล์มจะตกต่ำอีกนายสุชาติยังย้ำว่าขณะนี้สถานการณ์การส่งออกน้ำมันปาล์มสดใสยังมีความต้องการปริมาณน้ำมันปาล์มทั่วโลกและอินเดียเป็นตลาดรองรับขนาดใหญ่ซึ่งผมดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยในการมุ่งเป้าตลาดใหญ่ของตลาดอินเดียโดยรวมหน่วยงานทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกให้มาโฟกัสที่ตลาดอินเดียด้วยเราอยากพึ่งพาพึ่งพิงประเทศที่เป็นตลาดใหญ่ทุกประเทศเพื่อรองรับให้ราคาปาล์มเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในที่ลงพื้นที่มาตรวจจากที่เห็นภาพทั้งหมดทำให้เข้าใจเกษตรกรในเรื่องการเก็บเกี่ยวทื่ออาจจะมีการเก็บผลผลิตที่ไม่สุกเมื่อถึงโรงงานสกัดอาจจะทำให้ราคาปาล์มตกเนื่องจากคุณภาพทางกรมการค้าภายในจึงจัดให้มีการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มให้ทราบวิธีการเก็บเกี่ยวอย่างไรเพื่อให้ผลผลิตปาล์มมีคุณภาพเพื่อนำไปขายให้กับโรงสกัดเพื่อจะทำให้ราคาดีจึงขอฝากเกษตรกรให้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตามคุณภาพและทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภาคใต้ทุกท่านก็คอยดูแลสินค้าปาล์มน้ำมันโดยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรดังกล่าวทั้งนี้ปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มพบว่าเดือนพฤษภาคม2567ปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 0.12 ล้านตันและปรับเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อยโดยปัจจัยบวกที่สำคัญคือค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านโดยปัจจุบันผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบที่สำคัญของไทยได้แก่อินเดียกมลวรรณ ธนัชพรคว้าแชมป์หญิงคู่เทนนิสสิงห์คลาสสิก2024กีฬา16มิถุนายน2567ถึง 19:05 นกมลวรรณบัวแย้มกับธนัชพรยังโหมดคว้าแชมป์หญิงคู่เทนนิสสิงห์คลาสสิก2024ไปครองหลังหวดชนะคู่พัชรินทร์ชีพชาญเดชกับสลักทิพย์ปุ่นเมืองมือหนึ่งของรายการ 6-3 สลักทิพย์ถอนตัวเนื่องจากเจ็บเท้าขวาในการแข่งขันเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์ที่เกรตาสปอร์ตคลับพัทยาเมื่อวันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายน67ที่ผ่านมาสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์
รายการสิงคลาสสิก2024ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาทระหว่างวันที่ 8 ถึง 16 มิถุนายน 2567 ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยในประเภทหญิงคู่กมลวรรณบัวแย้มกับธนัชพรยังหมดคู่มือ3ของรายการหวดชนะคู่พัชรินทร์ชีพชาญเดชกับสลักทิพย์ปุ่นเมืองมือ1ของรายการ6ถึง3สลักทิพย์ถอนตัวเนื่องจากเจ็บเท้าขวาโดยใช้เวลาแข่งขัน39นาทีทางด้านประเภทชายคู่แชมป์ตกเป็นของคู่ภวิศสอนหลักทรัพย์กับสุภวัฒน์แซ่อุ้ยมือ1ของรายการที่หวดชนะคู่มือ2ของรายการธนกรศรีรัตน์กับปูนทองโกมลพิสุทธิ์2เซตรวดด้วยสกอร์6ถึง3 6ถึง1โดยใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง1นาทีสำหรับศึกเทนนิสรายการสิงคลาสสิก2024เป็นอีกหนึ่งใน4ทัวร์นาเมนต์สำคัญเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพื่อเข้าแข่งขันรายการใหญ่อย่างรายการสิงทัวร์นาเมนต์มาสเตอร์ในเดือนกันยายนนี้ที่คัดเอาอันดับที่1ถึง8ของแต่ละประเภทเข้าร่วมการแข่งขันยกเว้นประเภทหญิงคู่ที่คัดเพียง4คู่แฟนเทนนิสสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage TATP Tour และช่อง True Sport ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป